อ่ะมาดูกันหน่อยค่ะ work from home มดงานเกิดอะไรขึ้นบ้างและก่อนที่จะเกิดโควิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คน work from home มากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วต้องบอกย้อนไปก่อนการเกิดโควิดเนี่ยคนที่ work from home หรือทำงานจากบ้านเนี่ยเขาก็ทำมานานแล้วนะคะมีหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นการไปรับสินค้ามาทำต่อที่บ้านพอทำเสร็จแล้วค่อยไปส่งปลายทางนะคะอ่ะพาผู้ชมมาดูกันหน่อยค่ะสำหรับ work from home ในกราฟิกแรกเลยนะคะเป็นข้อมูลมาจากทางด้านของ ILO ค่ะ International Labor Organization นะคะภาพที่เกิดขึ้นจำนวนแรงงาน work from home ทั่วโลกถ้าผู้ชมปีในดูในปี2562คือก่อนเกิดโควิดเพราะเราเจอโควิดในปี2563นั่นเองนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยคนทั่วโลกเลย 100% work from home อยู่แค่ 7.9% ค่ะนี่คือตัวเลขของการจ้างงานมีเพียงแค่ 7.9% เท่านั้นเองถ้าคิดเป็นตัวจำนวนคนออกมาก็สักประมาณ260ล้านคนก็แบ่งเป็นหลากหลายอาชีพทักษะสูงแรงงานฝีมือบ้างก็แล้วแต่นะคะดูกราฟิกถัดไปค่ะทีนี้เรามาดูนิยามกันหน่อยนะคะจากทางด้านของ ILO นะคะ International Labor Organization เขาบอกว่านิยามของคำว่าทำงานหรือ work from home ของเขาคืออะไรความหมายก็คือการทำงานโดยบุคคลคนหนึ่งนะคะที่บ้านหรืออาจจะเป็นสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ทำงานของนายจ้างทำนอกออฟฟิศทำที่บ้านหรือไปทำที่อื่นนะไปนั่งทำร้านกาแฟก็ได้นะคะทั้งนี้ค่ะต้องมีผลตอบแทนเป็นค่าจ้างให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาว่าจ้างมานะเขาจ่ายมาไม่ว่าจะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตหรืออย่างไรก็ตามนะคะพูดง่ายว่าเขาสั่งจ้างตังมาเขาจะออกค่าวัตถุดิบให้คุณหรือเปล่าหรือไม่ออกค่าวัตถุดิบให้แต่การจ้างงานเกิดขึ้นคุณต้องส่งมอบสินค้าและบริการนี่เรียกว่าการจ้างงานนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะการจ้างงานแบบทำงานเนี่ยนะนอกบ้านนะ work from home แต่ทั้งนี้เขาก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะประเภทของwork from home นะคะ1คือการผลิตเชิงอุตสาหกรรมพวกแรงงานฝีมือต่างๆนะคะก็ไปรับมาทำที่บ้านพวกถักทอเย็บผ้าก็เป็นไปได้เหมือนกันไปรับมานั่งทำที่บ้านพอทำเสร็จก็ส่งนายจ้างก็มีเหมือนกันการทำงานจากทางไกลนะคะหรือที่เรียกว่า telework แล้วก็มีทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นยุคใหม่หน่อยนะคะอยู่บนแพลตฟอร์มโลกของออนไลน์หรือดิจิตอลจริงๆแล้วต้องบอกว่าการขับเคลื่อนเข้าสู่โลกดิจิตอลเนี่ยถูกผลักดันอย่างรวดเร็วขึ้นด้วยเจ้าโควิด-19 เพราะมันบีบคั้นค่ะเราอยากจะต้องทำงานต่อไปนะคะไม่อยากหยุดเพราะว่าถ้าหยุดก็ไม่ได้เงินมาต้องทำงานต่อไปทำยังไงล่ะก็ต้อง work from home กันนะคะดูสไลด์ถัดไปค่ะการ work from home ทำให้เราเข้าสู่โลกดิจิตอลไวขึ้นด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะแรงงานที่ทำงานจากที่บ้านในช่วงปี2562ที่เขาไปเก็บข้อมูลจากทั่วโลกเลยนะคะมีเพียงแค่ถ้าซูมมาตรงนี้นะคะกราฟิกเล็กๆตรงนี้นี่คือเป็นภาพของทั่วโลกมีไม่กี่ประเทศค่ะที่ให้ทำงานจากที่บ้านเนี่ยเกิน 15% ตรงนี้เนี่ยมีเพียงแค่13ประเทศเท่านั้นเองนะคะที่มีสัดส่วนให้ work from home เกิน 15%ถ้าดูเข้าไปเนี่ย 10-15% มีเพียงแค่21ประเทศนะคะแล้วก็มี 5-10% เพียงแค่41ประเทศแล้วก็มีน้อยกว่า 5% ถึง43ประเทศทั่วโลกที่ให้ work from home แสดงว่าสัดส่วนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคน work from home เนี่ยมีน้อยจังเลยนะคะน้อยจังเลยนะคะแต่ว่าอยู่ที่แถบไหนบ้าง 100% ของคน work from home เมื่อกี้ที่บอกคุณผู้ชมไปว่าถ้าทั่วโลกดูแล้วเนี่ยในปี2562ประมาณ260ล้านคน65% ตรงนี้อยู่ในเอเชียแปซิฟิกโอ้คนแถวนี้นี่แหละที่ work from home กันเยอะนะคะถ้าดูเป็นตัวเลขออกมาก็สักประมาณ166ล้านคนถ้าเป็นโซนยุโรปหรือเอเชียกลางเนี่ยจะมี work from home สักประมาณ21ล้านคนตัวเลขห่างกันเยอะนะคะแอฟริกา40ล้านคนแล้วก็มีอเมริกา30ล้านคนสไลด์ถัดไปค่ะคน work from home มากยิ่งขึ้นนะคะผลสำรวจว่าช่วงโควิด-19 ล่ะเป็นยังไงกันบ้างนี่ 52% บอกก็นั่นแหละครึ่งนึงอ่ะต้องทำงานที่บ้านนะคะต่อมาบอกฉันได้รับผลกระทบคือชั่วโมงการทำงานลดลงก็ต้องยอมรับค่ะเมื่อทุกอย่างมันชะงักงานนะคะตัวเลขเม็ดเงินเศรษฐกิจมันลดถอยลงคนที่ทำงานบางทีก็ถูกลดชั่วโมงทำงานลงนะคะนี่ที่มีถึง 32% จากผลการสำรวจนะคะต่อมาค่ะตรงนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้นก็มีบางส่วนนะต้องทำงานเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมอย่าลืมในโลกยุคใหม่ค่ะคนทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นงานประเภทที่สอดคล้องกับวัฏจักรที่เปลี่ยนแปลงไปการทำงานในโลกดิจิตอลออนไลน์ขนส่งต่างๆเพราะเราไม่เดินทางหากันเราก็ใช้บริการขนส่งมากยิ่งขึ้นนะคะขนส่งสิ่งของต่างๆก็เลยมีมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ใกล้ๆกันนะคะ 33% บอกต้องลาหยุดงานและ 15%
ต้องลาออกจากงานนี้เป็นการสำรวจนะคะล่าสุดจาก World Economic Forum ISOF นะคะถามความเห็นของคนสักประมาณ 13,000 คนใน28ประเทศไปถามมาช่วงประมาณปลายปีค่ะคือ20พฤศจิกายนนะคะถึง4ธันวาคมด้วยกันค่ะอ่ะดูสไลด์ถัดไปนะคะในช่วงปี63เนี่ยมีประมาณ1ใน5ของแรงงานนะคะที่เขาต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่น้อยเลยทีเดียวทีนี้มาดูกันต่อผลสำรวจของแรงงานที่ถูกผลกระทบถามว่าพอเจอโควิด19คุณรู้สึกยังไงแน่นอนส่วนใหญ่เราเจอในสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาแล้วไม่ได้เจอแค่ประเทศเดียวมันลามไปทั่วโลกพอลามไปทั่วโลกเนี่ยเส้นของเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกกระชากกันไปทั่วโลกนะคะความหวั่นไหวมันมาเราเห็นเพื่อนร่วมงานต้องออกไป1คน2คน3คนบริษัทข้างๆออฟฟิศข้างๆปิดไปแล้วนะแหมมานั่งคุยกันตลาดเดินไปตลาดคนก็หลงเหลงแม่ค้าก็บอกโอ้ออฟฟิศนู้นปิดออฟฟิศนี้ปิดเครียดนะคะนี่คือความเครียดค่ะว่าการทำงานมันเริ่มเอ๊ะฉันจะยังได้อยู่ต่อหรือเปล่าเดี๋ยวนะภาระในชีวิตยังมีอยู่พอบ้านก็ต้องผ่อนนะค่ารักษาพยาบาลคนที่บ้านก็มีโอ้โหเยอะแยะมากมาย 56% บอกเครียดโอ้เครียดเลยว่างานเนี่ยมันไม่มั่นคงฉันจะอยู่ต่อได้ไหมเขาจะเอาฉันออกเมื่อไหร่ต่อมาค่ะ 54% เครียดจากการเปลี่ยนแปลงการทำงานขององค์กรหลายคนได้อยู่ต่อค่ะคุณได้ไปต่อแต่รูปแบบองค์กรเปลี่ยนแปลงไปเพราะผู้ประกอบการย่อมต้องปรับเปลี่ยนให้องค์กรตัวเองอยู่รอดเคยทำงาน1ตำแหน่งในเงินเดือนเท่าเดิมคุณอาจจะต้องทำ2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ตำแหน่งในเงินเดือนเท่าเดิมหรือเผลอๆเงินเดือนลดลงด้วยซ้ำนะคะการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองในองค์กรการทำงานขององค์กรต่างๆก็ต้องขยับเปลี่ยนแปลงไปสไลด์ถัดไปค่ะ 50% บอกไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวได้นะคะเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวได้หลายคนมึงยังบาลานซ์ไม่เป็นเพราะว่าพอเจอมาปุ๊บจะยังไงดีล่ะจะไปทำงานหรือจะอยู่ที่บ้านโอ้โหงงๆช็อกๆนะคะ 49% เหงาโดดเดี่ยวเมื่อต้องทำงานจากที่บ้านหลายคนค่ะชอบไปทำงานที่ออฟฟิศเพราะอะไรได้เจอเพื่อนบางทีเนี่ยกลับไปบ้านอยู่คนเดียวนะหรือกลับไปบ้านเนี่ยคนในบ้านบางทีก็ไม่อยู่บ้างไม่อยู่บ้างอ่ะก็พออาศัยที่ทำงานเนี่ยแหละค่ะเป็นสังคมที่เราได้คุ้นเคยได้มีความสุขวันนึงต้องกลับมาอยู่ที่บ้านความคุ้นเคยมันหายไปตั้งแต่เช้ามาคุยกับร้านขายปลาต้องโกน้ำเต้าหู้พอเข้าไปคุยกับรปภ.ขึ้นไปชั้นทำงานสั่งอาหารแม่บ้านแม่แล้วก็คุยกับเพื่อนร่วมงานจิบกาแฟยามเช้าโอ้โหมันเป็นสังคมที่เราได้คุยกันทำงานไปคุยกันไปเป็นสังคมพอต้องมาอยู่คนเดียวที่บ้านเหงาจังเลย 49% ไม่น้อยนะคะเกือบครึ่งอีก 46% บอกว่าประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเมื่ออยู่บ้านหลายคนเป็นไหมคะปุ๊บพิมพ์งานปุ๊บหลับอยู่บ้านปุ๊บโอ้สบายหลับประสิทธิภาพทำงานลดลงมีอะไรมาดึงดูดเราเยอะนะคะอีก 46% บอกทำงานลุล่วงได้ยากขึ้นเพราะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็ต้องยอมรับว่าที่ออฟฟิศก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกได้มากกว่าบ้านเราอยู่แล้วนะคะนอกจากใครที่ทำบ้านให้เป็นออฟฟิศไปเลยทีเดียวเนี่ยนะ 46% อ่ะดูสไลด์ถัดไปค่ะนี่คือผลกระทบนะคะนอกจากนี้ค่ะยังไม่หมดนะคะเขาก็ไปสอบถามกันต่อนะคะในมุมของผู้ที่ทำงานนะคะนี่เป็นผลการศึกษาจัดทำโดย Boston Consulting Group นะคะหรือแล้วก็ KRC Research เป็นความคิดเห็นของพนักงานต่างๆนะคะถามว่าประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างระดับนี้เป็นระดับผู้บริหารหรือผู้จัดการขึ้นไปนะคะ 39% บอกก็เหมือนเดิมนะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ 34% อุ้มเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำแน่พอทำงานที่บ้านฉันจัดการตัวเองได้ 16% บอกลดลงนะคะ 10% บอกเพิ่มมากขึ้น 2% บอกลดลงมากคุณผู้ชมก็จะเริ่มเห็นแล้วเออคนกลุ่มนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนก็บอกไม่กระทบเลยด้วยซ้ำอ่ะดูกันต่อนะคะสไลด์ถัดไปทีนี้ก็ต้องมาตีความจากงานวิจัยบทรีเสิร์ชค่ะถามว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรนะคะเขามองในแง่ดีค่ะเขามองในแง่ดีว่าการทำงานหรือ work from home ที่บ้านเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้การทำงานมันยากขึ้นแถมมันมีข้อดีซะด้วยผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นคือคุณไม่ต้องแต่งตัว 69% เยอะมากนะคะอย่างที่บอกกันไปเช้าชุดเดิมกลางวันชุดเดิมกับชุดนอนเย็นก็ยังอยู่ชุดนอนกันอยู่นะประหยัดค่ะไม่ต้องแต่งตัวเลยทีเดียวหรือบางทีจะต้องออนไลน์ท่อนบนสูตรท่อนล่างขาสั้นเพราะเราเจอกันแค่ครึ่งตัวนะต่อมา 49% มีมุมทำงานส่วนตัวจะอยู่มุมไหนของที่บ้านก็ได้ถ้าบ้านมีหลายห้องหน่อย 47% มีเวลาทำงานอดิเรกเดินไปรดน้ำต้นไม้สักก่อนแล้วก็ค่อยมาเข้าประชุมเสร็จปุ๊บแวะไปดูลูกสักหน่อยทุ่มเทงานได้เต็มที่ 36% นะคะเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านมีเวลาให้กับสัตว์เลี้ยงที่บ้านน้องหมาน้องแมวไม่เหงานะอีก 26% มีเวลาให้ลูก
ช่วง work from home ค่ะเด็กๆก็อยู่บ้านนะคะผู้ใหญ่ก็อยู่ที่บ้านถ้าหากว่ามีการบริหารจัดการการเลี้ยงลูกแบ่งงานกันได้ดีเนี่ยคุณก็จะแฮปปี้มีความสุขเพราะได้เจอหน้าลูกบ่อยขึ้นหลายคนพอต้องกลับไปทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยรู้สึกเหงาๆรู้สึกว่าไม่อยากจากบ้านไปเลยเพราะมีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น Family Time กลับคืนมานะคะในช่วงของยุคโควิด-19อ่ะดูสไลด์ถัดไปค่ะมีผลการศึกษานะคะที่เขาไปเปรียบเทียบค่ะบริษัทในช่วงปี62แล้วก็63ก่อนโควิดและหลังโควิดง่ายๆเลยนะคะว่าการทำงานของบริษัทคุณเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากแค่ไหนในภาคธุรกิจในปี62มีเพียง 15% ที่บอกว่าการทำงานของฉันเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะมีคนที่ปฏิเสธถึง 85% ก็อาจจะมีโต๊ะทำงานที่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงการทำงานก็จะตึงตามกฎระเบียบต่างๆนะคะไม่ต้องทำงานที่บ้านนอกมาทำที่ออฟฟิศเนี่ยแหละเข้างานตรงตามเวลาเป๊ะๆอ่ะต่อมาปี63พอเจอโควิด19ปุ๊บ work from home กันค่ะคุณทำงานแบบยืดหยุ่นแค่ไหนตอบคำถามถึง 76% ใช่ฉันต้องยืดหยุ่นแล้วล่ะเพราะว่ามันบีบคั้นว่าฉันต้องทำอย่างนั้นนะคะมีเพียง 24% ที่บอกฉันยังเหมือนเดิมกฎระเบียบบริษัทก็ยังต้องเหมือนเดิมมันยังไปได้นะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ขยับเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะจาก 15% ไป 76% ดูสไลด์ถัดไปค่ะพาผู้ชมไปดูนะคะหลายคนหวังพึ่งพิงค่ะการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานนะคะในยุคโควิด-19 สิ่งสำคัญคือแม้จะ work from home แต่ถ้านวัตกรรมของคุณไม่มีมากเพียงพอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอาจจะได้รับผลกระทบสมัยก่อนนะเราก็อาจจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันคุยกันก็มีการพยายามคิดค้นนวัตกรรมให้เราประชุมกันได้เหมือนมองหน้ากันจริงๆเห็นแววนะเห็นแววตาเห็นสีหน้าของคนด้านซ้ายคนด้านขวาก็เกิดแอปพลิเคชันต่างๆนี่นั้นก็คือแอปพลิเคชัน Zoom ที่นิยมกันมากในยุคนี้นะคะประชุมแล้วก็เห็นหน้ากันหลายๆคนพูดกันได้คุยกันได้แต่มันยังไม่พอค่ะสิ่งสำคัญก็คือนอกเหนือจากเรามีแอปพลิเคชันต่างๆมีนวัตกรรมแล้วเนี่ยจะต้องมีการคุยนะคะคุยกับพนักงานหรือคนในองค์กรเราด้วยว่าคุณจะต้องได้รับการอบรมเวลาคุยทางไกลหรือมีการประชุมทางไกลแบบนี้เพราะว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้มีหลายแบบนะบางทีก็ปิดหน้ากล้องแล้วประชุมก็มีนะปิดหน้ากล้องคือไม่เห็นเราก็ไม่รู้หรอกว่าพนักงานของเราเนี่ยเขาทำอะไรอยู่หรือเขาแอบฟังหรือเปล่าหรือเขาไม่ฟังเขาเดินไปข้างนอกห้องหรือเปล่ามันก็จะต้องมีการอบรมการมีคุยตารางวิธีในการประชุมให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะของตลาดยุคใหม่มีอยู่5การเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะคะนี่เป็นข้อมูลที่มาจากทางด้านของ Harvard Business Review นะคะเขาบอกเลยว่าการเกิดขึ้นของโควิด-19 เร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกดิจิตอลแหมนะดิจิตอลดังนั้นค่ะเราก็จะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงอยู่5ส่วนด้วยกัน1ก็คือการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวกลับบ้านไปประชุมนะไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนี่เราก็จะเห็นแอปพลิเคชันที่จะถูกดาวน์โหลดเข้าสู่คอมพิวเตอร์เรานะคะมีหลายตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Zoom เอ่ยนะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ๆอย่าง Microsoft Teams แอปพลิเคชันสำหรับการประชุมทางไกลนะคะ2นวัตกรรมองค์กรค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ออฟฟิศนะแล้วก็พวกวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยไม่ต้องอยู่ที่ออฟฟิศวัฒนธรรมอยู่ที่ตัวคนไม่ได้อยู่ที่สถานที่ดังนั้นพอเราย้ายที่ต่างๆวัฒนธรรมมันจะตามเราไปด้วยเพียงแต่ผู้ประกอบการต้องมีการพูดคุยกับบุคลากรในองค์กรนะคะว่าเราจะมีวัฒนธรรมในรูปแบบไหนซึ่งแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นวัฒนธรรมที่เราต้องการกันทุกคนความมีน้ำจิตน้ำใจการยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน3ค่ะทำงานและใช้ชีวิตแบบสมดุลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณอาจจะไม่ต้องใช้24ชั่วโมงหรือ18ชั่วโมงในที่ทำงานอีกต่อไปแล้วคุณอาจจะบาลานซ์มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะคะ4ค่ะเทคโนโลยีที่บันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลและวิเคราะห์ได้สะดวกขึ้นการประชุมออนไลน์ค่ะหลายคนบอกมันมีข้อดีเพราะว่าเราสามารถย้อนกลับไปดูนะสิ่งที่เราประชุมในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ได้ว่าคนนี้เขามีความคิดเห็นอย่างไรมันบันทึกเอาไว้หมดแล้วไปย้อนดูได้หรือคนนี้เขาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะทำอะไรไว้บ้างเราก็ย้อนกลับไปดูอันไหนผิดก็จะได้แก้แล้วก็มีหลักฐานในการยืนยันกับการประชุมปกติที่คุยกันอาจจะมีพนักงานคนหนึ่งนั่งจดข้อมูลเป็นเลขามันก็ไม่เหมือนกับการได้กลับไปย้อนดูภาพนะคะข้อมูลต่างมันสามารถเก็บแล้วก็บันทึกได้สะดวกมากขึ้นนะคะ5การรับพนักงานแบบไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่สำคัญมากบางคนบอกว่าโอ้บ้านคุณอยู่ไกลอ่ะอยู่จังหวัดนี้มันทำงานที่ออฟฟิศฉันเข้างาน 8:00 นคุณจะมาทันเหรอคุณจะตื่นไหวเหรอมันเป็นข้อจำกัดหลายคนบอกภาคเหนือจะทำงานภาคกลางแต่ต่อไปนี้พอเรา work from home หรือเราสามารถทำงานระยะไกลได้ออฟฟิศอาจจะอยู่ที่นครศรีธรรมราชแต่พนักงานอยู่ที่เชียงใหม่หรือเชียงรายก็ได้นะคะเขาก็อยู่บ้านเขาแล้วก็ทำงานเราสามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ทั้งนี้ค่ะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราก็ต้องมองค่ะว่าทุกอย่างมันมีเหรียญสองด้าน
ด้านหนึ่งมันมีข้อดีอีกด้านหนึ่งมันก็มีข้อเสียเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงที่ส่งเสริมด้านดีให้มากขึ้นส่วนข้อเสียล่ะเราปรับปรุงยังไงให้มันเสียน้อยลงน้อยลงได้ไหมนี่คือเรื่องที่นำมาเสนอกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ